คณะกรรมการครับผมมีเรื่องขอปรึกษาครับครับคือว่าซุปเปอร์60เนี่ยชื่อชัดเจนมากว่าผู้ร่วมรายการของเราต้องอายุตั้งแต่60ขึ้นไปแต่ว่าอัจฉริยะพันเก่าท่านนี้เนี่ยอายุเพิ่งจะ59แต่ว่ามีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจมากนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยความสามารถที่มีอยู่เนี่ยปัจจุบันกำลังจะเลิกเล่นแล้วลองฟังเรื่องเขานะครับครับคนคนนี้มีความใฝ่ฝันอยากขึ้นเล่นบนเวทีตลกคาเฟ่แต่เวทีนี้เป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์มากพี่โก้คงทราบว่าไม่ใช่ใครก็ขึ้นไปเล่นได้ขั้นตอนมีเยอะมากเขาคนนี้ต้องไปเริ่มต้นในห้องน้ำคาเฟ่อยากเจอเขาไหมครับอยากแล้วค่ะอนุโลมไหมครับอนุโลมฮะอนุโลมครับอนุโลมครับนี่คืออัจฉริยะผ้าบินคนแรกและคนเดียวของเมืองไทยครับโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมาเลยโอ้โหแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออำนาจครับผมชาลีครับอ๋อชื่อจริงอำนาจชื่อเล่นชาลีครับผมพี่ชาลีนะครับพี่ชาลีเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนชัยภูมิครับชัยภูมิบ้านเดียวกับผมคนภูเขียววันนี้มากับใครครับมากับแฟนครับผมแฟนกับลูกชาย2คนนี่ปกติแต่งตัวอย่างนี้ป่ะคะหรือว่ามาเฉพาะมางานนี้เลยแต่งพิเศษอ๋อแต่งตัวอย่างนี้ตลอดครับโอ้นี่เขาเรียกสไตล์อะไรคะเนี่ยอ๋อไม่มั่นใจเหมือนกันอ๋อนี่มันเป็นสไตล์ของผมเราก็ยังมีความสุขประมาณพยายามไม่อยากจะทิ้งอาชีพเก่าอะไรเก่ามันก็ถ้าไม่เรากระชุ่มกระชวยก็ดีแล้วได้แต่งตัวเป็นตัวของตัวเราเองอ่ะมันก็แบบนี้แหละโอ้ย อ๋อตอนนั้นก็20กว่านิดหน่อยทำงานห้องน้ำดูแลห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำนี่แหละบีบนวดลูกค้าสวนอาหารคาเฟ่พับเกอร์ดิสโกเตกที่ทำงานอยู่ในนั้นสำคัญที่สุดผ้าบริการลูกค้าเอาไว้เช็ดมือเช็ดหน้าหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบในห้องน้ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับทำอะไรบ้างหน้าที่ล้างห้องน้ำขัดเราต้องล้างด้วยทำหมดครับผมเหมือนกับห้องน้ำนั้นคือเรารับผิดชอบอยู่คนเดียวรับผิดชอบอยู่รับผิดชอบแล้วได้ค่าจ้างไหมฮะไม่ได้ค่าจ้างครับจะต้องเสียให้เขาอีกนะฮะคือไม่มีเงินเดือนให้ไม่มีเงินเดือนรายได้มาจากทิปจากแขกอย่างเดียวแล้วต้องหักทิปให้เจ้าของร้านด้วยจริงหรือเปล่าฮะจริงครับอันนี้เป็นสิ่งที่งอสงสัยมานานมากแล้วค่ะว่าเวลาผู้ชายยืนฉี่ยืนปัสสาวะอยู่เงี้ยค่ะแล้วว่าสับปกปกมันไม่กระฉอกเหรอคะมันไม่กระเซ็นกระสายแล้วแบบเฮ้ยน้องอย่าพึ่งพี่ฉี่อยู่อย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่เขาก็ประคองเขาอยู่ดิคือไม่มีใครปัสสาวะแบบปล่อยมือครับก็มีบริการแบบนี้ในห้องน้ำหญิงมั้งนั่นน่ะสิครับเขาจะไปยืนตรงไหนเข้ามาแล้วบอกเฮ้ยอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค่อยๆเอื้อมมือออกมาแล้วอย่างเงี้ยโอเคพี่ชาลีครับครับทำงานสับอยู่ในห้องน้ำเนี่ยกี่ปีครับเป็น10ปีเหมือนกันครับทำไมพี่ชาลีถึงทนทำอยู่ในนั้นได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเอาจริงว่ารายได้ก็ไม่ค่อยดีเงินเดือนก็ไม่มีแล้วก็ต้องมาละรองรับอารมณ์ไอ้พวกที่เมาอ่ะพูดตรงๆอ่ะเออทำไมครับอยากเป็นตลกก็โทษนะเขาเพื่อนคิดอยากเห็นเขาเล่นตลกนั่นก็อยากจะขึ้นเล่นตลกกับเขามากก็ต้องหาโอกาสใกล้ชิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็เห็นดีเห็นงามแล้วเขาก็จะชวนไปเองได้มีโอกาสเล่นตลกใช่ไหมฮะมีโอกาสได้เล่นครับผมมีโอกาสได้เล่น2เดือน2เดือนเองครับครับผมจากฝันมาเป็น10ปีได้เล่นอยู่แค่2เดือนครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะคิดเองว่าเราเพิ่งเข้าไปใหม่มันความสามารถไม่ถึงอยู่แล้วทำไม่ให้เขาหามั้งแต่ประสบการณ์ยังไม่เยอะพอก็เลยต้องถอยมาก่อนภาษาตลกก็คือเหมือนกับว่าเล่นยังไงก็ไม่หาหรือว่าเราจะไม่เหมาะกับทางนี้ก็เหมือนมาประเมินตัวเองก็เลยเปลี่ยนหันเหทิศทางเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนเลยไม่ไปแล้วไม่ไปทางนี้ละจ้าแล้วหัวหน้าคณะเขาว่าไงคะตอนที่เราตัดสินใจจะออกออกมาเลยอ๋อเหรอครับหัวหน้าคณะเขาไม่ว่าอะไรเลยเหรอคะเขาให้คนมาตามเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ไปแล้วแล้วก็ไม่เจอเขาอีกเลย
20กว่าปีแล้ววันนี้จะมาโชว์ต้องมาโชว์เกี่ยวกับผ้าหมุนผ้ามุมแมลงแล้วอะไรที่ทำให้มาฝึกเรื่องโยนผ้าอันนี้ได้ยังไงคะอ๋อเด็กรับรถเห็นเด็กรับรถเขาหมุนเห็นเขาหมุนแต่มันเป็นผ้าเราเราต้องเก่งกว่าแล้วก็หัดหมุนเอาละเอาละแล้ววันนี้มาเนี่ยความฝันของพี่ชลีคืออะไรคะอยากจะเจอหัวหน้าคณะอีกครั้งหนึ่งครับผมอ๋อเหรอครับครับ20กว่าปีแล้วที่ไม่เจอกันตอนนี้โชว์ก่อนดีกว่าความสามารถครับดีค่ะพร้อมไหมครับพี่ชลีพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของพี่ครับเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชลีครับสวัสดีครับผมอยากเห็นมากทีมงานบอกว่าพี่ชาลีเนี่ยเล่นกับผ้าเย็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย อุปกรณ์มาแล้วนะครับนี่ควงได้จริงๆเหรอครับได้ได้ไหนพี่ชาลีขอดองตัวสักผืนครับอ่าผืนนี้แล้วกันได้ครับโอ้โหประมาณนี้ใช่ไหมครับได้แล้วเทคนิคต่อไปทำอะไรได้ครับหัดโยนหัดโยนโยนย้อนกลับมานะอีกทีครับโก้ครับพี่ซุปเห็นโก้ตะลึงหนูเคยพยายามฝึกอยู่ครับหนูเคยพยายามฝึกอยู่เพราะว่าโอ้โหแต่ว่าหนูยังทำไม่ได้นะอ๋อโอเคครับก็จะจับอย่างนี้ก่อนปั๊บหมุนปั๊บแล้วก็ก็ยังไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับดูง่ายมากเลยครับโก้ครับห่างผ้าฟาดตาครับลูกพี่โก้มาจากตรงไหนครับตรงโน้นแฮะพี่โก้กลับไปที่เดิมได้โก้ติดมาด้วยเร็วมาลองสิพี่ชลีครับเมื่อกี้มันหมุนเหมือนมุมแมลงอะครับแต่ลงไปลงโชว์ลีลาอื่นครับลีลาอื่นลีลาอื่นครับผมได้เอาดีก่อนเลยก็นะแวบเฮ้ยเราตื่นเต้นกับออสเตรเลียว่าเขามีบุมเบอแรงนะครับใช่ครับนี่เรามีผ้าเย็นบุมเบอแรงมีหมุนกลับตัวได้มีหมุนกลับตัวได้ได้เลยไปแถวๆกรรมการแล้วกลับมาได้ไหมถ้าไปใกล้ๆโต๊ะกรรมการลองดูว่าโยนไกลขนาดไหนครับเมื่อกี้ก็มันลอยอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะโอ้โหทั้งคณะกรรมการครับทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ภารกิจวันนี้ครับอ้าวทีมงานครับอุปกรณ์มาครับโอ้โหพี่ชาลีครับและนี่คือภารกิจของเราครับพี่ชาลีจะต้องโยนผ้าไปยังไงก็ได้ให้จังหวะที่ย้อนกลับเนี่ยต้องลอดห่วงนี้กลับมาหาพี่โอ้เคยทำอะไรแบบนี้ไหมครับไม่เคยต้องลองครับต้องลองครับ3ครั้งดูว่าได้กี่ครั้งครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพี่ชลินิดเดียวครับอันนี้ถือทำไมครับอ๋อถือถ่วงไว้อ๋อนี่คือจำเป็นจำเป็นเพื่อให้เกิดสมดุลในร่างกายเหรอครับใช่ๆโอ้บาลานซ์พี่ชลินครับครับเชิญครับลมมีผลครับลมมีผลใช่เฮ้ยกีฬาเฮ้ยแน่เลยครั้งแรกได้เลยอ่ะพี่ชลีครับครับผมมีโจทย์ข้อต่อไปครับมีอีกเหรอมีอีกโจทย์ครับมีอีกโจทย์หนึ่งอีกโจทย์หนึ่งครับอุปกรณ์ครับพี่ชลีครับครับนี่คือโจทย์ที่พี่ชลีจะต้องใช้ผ้าดับเทียนคือผมไม่ทราบว่าพี่จะทำยังไงครับแต่พี่ปล่อยผ้าจากมือไปแล้วทำให้เทียนดับได้เนี่ยถือว่าทำสำเร็จ
พี่ต้องการโอกาสกี่ครั้งครับ2ครั้งอุ้ย2ครั้งได้เหรอครับพี่น่าจะได้2ครั้งจะต้องดับเพียงให้ได้นะครับพี่ชลีครับเตรียมตัวครั้งที่1นะครับเชิญครับจริงๆแล้วความสามารถของพี่ต้องการการเติมแต่งบางอย่างเท่านั้นเองอ่ะพี่สามารถสร้างสรรค์โชว์ได้เยอะมากเลยใช่ไหมครับผมอยากรู้จริงทำไมถึงความฝันถึงอยากได้เจอหัวหน้าคณะทำไมอยากเจอเขาครับเคยเล่นไหมครับนะครับเคยเล่นตลกด้วยกันครับครับมันเป็นความรู้สึกข้างในใช่ไหมครับแล้วมันมีอะไรอยู่ในใจเราเหรอครับพี่ชอบไปเล่นนะชอบไปเล่นแล้วอย่างหนึ่งว่าถ้าก็ให้กำลังใจต่อก็เล่นต่อไปแล้วนี่แบบไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เนี่ยเรื่องราวครั้งสุดท้ายที่เล่นตลกกี่ปีมาแล้วครับพี่20กว่าปีนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจพี่ชาลีมาโดยตลอดเป็นความฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงตลกแต่ว่าเมื่อได้ลองทำแล้วปรากฏว่าสิ่งนั้นไม่เป็นไปดังที่ฝันแล้วก็ลงจากเวทีตลกแบบมีบางอย่างคาใจพี่ชาลีครับครับผมตลกมีความหมายกับชีวิตพี่ยังไงครับชอบครับชอบทุกวันนี้ก็คิดอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาการทำงานก็เอาเรื่องตลกมาคิดนะครับมันทำให้จิตใจสบายขึ้นนะพี่ชลีครับครับผมคืองี้ผมมีโจทย์พิเศษมอบให้ผมไปตามลูกทีมมาให้พี่ได้2คนเป็นลูกทีมที่เคยเล่นอยู่คณะพี่ไมเคิลยิ้มถ้าพี่เล่นบนเวทีซุปเปอร์60แล้วคนดูหัวเราะผมจะพาพี่ไปเจอพี่ไมเคิลยิ้มแต่พี่ต้องเล่นให้คนดูตลกแล้วตอนนี้พี่ต้องตลกให้ได้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคนดูไม่ตลกพี่พี่หายใจลึกพี่ครับครับผมพี่รู้ไหมแกอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับอ่ะเดี๋ยวผมคิดว่าทีมงานผมมีวิธีแต่พี่เล่นให้ตลกก่อนนะจ้าพี่ยิ้มก่อนครับเอาละขอเชิญพบกับพี่ตุ้มและพี่นิ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนพี่ตุ้มคนไหนพี่นิ่มครับผมครับหล่อกับเพื่อนนะชื่อตุ้มครับอ๋อพี่ตุ้มหล่อครับปีเตอร์นิ่มครับปีเตอร์นิ่มนะครับพี่ชลีรู้จักดีรู้จักครับสวัสดีครับไม่เจอกันมากี่ปีแล้วครับสวัสดีพี่โอ้20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปียังจำวันสุดท้ายที่เล่นด้วยกันได้ไหมครับจำได้โอ้จำได้แม่นเลยฮะพี่ครับผมมีเวลาให้ประมาณ 3-4 นาทีครับผมพี่โกมาช่วยได้ไหมโอ้ถ้ามีหนูไปมันจะไม่ตลกหนักกว่าเดิมนะครับพี่พี่โกช่วยหน่อยเคยเห็นแต่ในทีวีอ้าวไม่แปลกครับแต่ในตู้เย็นน่ะแปลกผมบอกพี่ก่อนนะเขาไม่ได้เตรียมไว้มาก่อนนะมีเวลาไม่มากนะครับต้องให้คนดูฮ่าๆๆนะครับโอ้ยอย่ากดดันขนาดนั้นสิคุณขาคาเฟ่แห่งนี้ซุปเปอร์ซิตี้ครับผมบอกเลยว่านักร้องที่คัดมาหมดแล้วคัดที่สวยเข้ามาคัดที่อื่นคัดออกเราคัดเข้าดีๆรับไว้หมดเลยพี่ชาลีเป็นไงทุกวันนี้มีครอบครัวหรือยังอ๋อมีแล้วโอ้โหมาพูดถึงเรื่องเมียดีกว่าแม่กับเมียน่ะใครรักเรามากกว่ากันอุ้ยแน่นอนละมันมีผู้หญิงคนไหนรักเราเท่าแม่ใช่เมียต้องรักเรามากกว่าแม่จะบ้าหรือไงเอ้ารักเรามากกว่าแม่ฟังชาลีก่อนยังไงอ่ะแม่เรานะคลอดแล้วมาปั๊บฮะกินนมแม่อยู่2เดือนอ่ะแม่เอาบอลเพชรมาทาหัวนมเฉยเลยเอาบอลเพชรมาทาหัวนมเออแต่เมียโอ้ยอยู่มา40กว่าปีมันไม่เคยจะคิดเอาบอลเพชรมาทาหัวนมให้กูดูดเลยอ
ต้องคิดใหม่แล้วต้องคิดใหม่แล้วคิดใหม่มีไหมมีไหมมีไหมอ้าวนี่ก็ไม่ได้กลับบ้านแต่ก็ส่งเงินไปให้ส่งเงินไปให้ใครส่งเงินให้แม่ดิเออให้แม่แล้วว่าไงเอ้าก็ส่งลงเงินไปให้แม่นี่ก็ส่งไปเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้ว600ไม่รู้แกใช้หมดหรือยังส่งเท่าไหร่นะ600สงกรานต์ปีที่แล้วสงกรานต์ปีที่แล้วปีนี้จะสงกรานต์อีกแล้วเออแม่แกคงประหยัดอ่ะเนาะนี่คณะนี้เล่นยังไม่ค่อยกลมกลืนผมคิดว่าพี่โกมาแล้วทีมเขาไม่ลงตัวอ๋อเหรอฮะพี่โกผมว่าต้องรบกวนป๋าเคยเล่นตลกมาก่อนมั้ยครับไม่เคยครับไม่เคยครับปล่อยครูไปเถอะท่านผู้ชมใครได้มั้ยครับขอตัวช่วยนะครับเป็นบุญแล้ววาสนาฮะเป็นบุญแล้ววาสนาให้ค่อยเกิดมาข้าวันหลอดไฟผู้ใดผู้ใดกะที่ให้ก็ค่อยสวยค่าพระเจ้าเออร้องไห้ทำไมพี่ใหม่ขึ้นเยี่ยมครับครับผมก็คือเราเจอกันสมัยวิลล่าคาเฟ่นะฮะยุคนั้นมันก็เป็นตลกยุคคาเฟ่ก็เจอเขาก็เขาเป็นคนที่มีความสามารถนะครับก็แต่เพียงว่าเราอยู่กันสั้นเกินไปนะครับถ้าเขาอยู่อีกนานๆเขาจะมีความสามารถคือทุกอย่างละครับมันไม่ใช่วันเดียวเขาจะเก่งเลยทุกอย่างก็จะค่อยๆไปค่อยๆไปประมาณละครับนะฮะครับผมก็ขอบคุณรายการที่คุณไม่ลืมผมนะครับไม่ลืมครับพี่ชลีครับเมื่อ30ปีก่อนวันนั้นถ้าได้พูดกับหัวหน้าคณะคนนี้ก่อนจะจากลากันพี่จะพูดอะไรจะพูดว่าผมจะไปก่อนนะบอกผมไม่มีความสามารถพอที่จะได้เล่นตลกอีกต่อไปแล้วก็อย่างนี้เป็นความรู้สึกที่วันนั้นจากไปโดยไม่ได้ลาหรือเปล่าครับไม่ได้ลาครับมันเป็นความรู้สึกของคนที่จากกันโดยที่ไม่ได้ล่ำลาจึงมีบางอย่างที่ค้างใจอยู่ถ้าเราได้ยินแบบนี้ในวันนั้นพี่ไมเคิลจะบอกอะไรกับลูกคณะผมไม่ให้เขาไปหรอกครับก็บอกว่าต้องคุณชาลีต้องสู้ทุกคนอย่างคุณกติก็เคยมีปัญหาเหมือนกันเคยท้อเคยถอยแต่ชีวิตเมื่อก้าวเข้ามาบนหน้าเวทีบางครั้งมันก็มีขำมั่งไม่ขำมั่งนะครับพี่ชาลีครับครับผมสิ่งที่อึดอัดอยู่ในใจเราตลอดมามันดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับผมที่ได้เจอเขาแล้วก็เขาได้พูดออกมาเราก็เข้าใจครับผมเข้าใจเราไม่ได้ลาเขาเองเราออกมาเฉยๆเองผมว่าวันนั้นเนี่ยพี่อาจจะรู้สึกว่าพี่ตัดสินใจผิดใช่แต่พอผมฟังเรื่องราวชีวิตพี่ไม่รู้ท่านนักการรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าวันนั้นไม่ใช่การตัดสินใจที่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งหนึ่งที่เราตัดสินใจทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเบี่ยงไปจากความฝันของเราใช่แต่ความฝันคนเรามันมีได้หลายอย่างครับพี่เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยอาชีพนี้แล้วจบด้วยอาชีพนี้ผมเชื่อว่าอาชีพที่พี่เป็นอยู่ความสามารถที่พี่มีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยู่รอบข้างเห็นแล้วต้องบอกว่าน่าทึ่งท่านกรรมการครับรู้สึกยังไงกับพี่ชาลีภาพบินคนนี้ครับเงามองว่าถ้าเป้าหมายสูงสุดมันคือการสร้างความสุขให้กับคนน่ะเราอาจจะมีพาหนะหลายพาหนะเพื่อพาไปสู่จุดนั้นก็ได้ตลกอาจจะเป็นพาหนะคันนึงแต่วันนี้สิ่งที่พี่มาทำให้พวกเราเห็นด้วยความสามารถของพี่ด้วยรอยยิ้มของพี่พี่กำลังขึ้นพาหนะอีกเครื่องนึงที่กำลังพาพวกเราไปสู่คำว่าความสุขเช่นกันฉะนั้นชีวิตคนเรามันไม่ได้มีถูกหรือผิดมันไม่มีแค่ซ้ายกับขวามันมีทางเลือกมากมายค่ะเพื่อเป้าประสงค์ที่พี่ตั้งใจไว้นั่นก็คือมอบความสุขให้กับคนอื่นพี่คือคนนั้นเลยค่ะที่มอบให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะความฝันวันนี้นะครับที่นำคณะไมเคิลยิ้มมารวมกันได้ในวันนี้เนี่ยเกิดจากความตั้งใจจริงที่ King Power อยากจะมอบให้กับพี่และเมื่อเราทราบว่าพี่ทำร้านอาหารเราก็คิดว่าพี่น่าจะมีทุนในการตั้งตัวอีกสักนิดหนึ่งดังนั้นนะครับวันนี้นอกจากความฝันดีแล้วนะครับ King Power มีทุนตั้งตัวให้พี่ด้วยอีก 20,000 บาทจาก King Power ครับมอบให้กับพี่ชลีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ชลีที่ทำให้เรารู้สึกว่าการซื่อสัตย์ต่อความฝันเป็นยังไงนะครับขอบคุณพี่จริงๆครับขอบคุณพี่ๆจากไมเคิลยิ้มด้วยนะครับขอบคุณพี่ตุ้มพี่นิ่มนะครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับอาชีพพันเก่าชาลีภาพบินครับอ
พื่อที่เป็นพี่นะพี่เป็นพี่เขาอยู่ไกลกันมากนะครับเขาอยู่คนละที่เลยครับพี่ตุ๊กครับพี่รู้เลยหนูอยากเจอไอดีครับใครนะไอดีเข้าใจครับเข้าใจเลยครับพี่เป็นหัวหน้าคณะของหนูครับผมอยากจะเจอแกมากคือพี่พาเขาไปหาพี่แอนดี้ที่มาหนูได้หนูต้องไปหาเขาพี่มีวิธีพาหนูไปหาไอดีอ๋อโอเคตอนนี้ยังไม่ว่างครับผมและนี่แหละครับคือร้านอาหารเล็กๆของคุณลุงชาลีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชาและหลังจากวันนี้เราหวังว่าจะได้เห็นรอยยิ้มที่กว้างขึ้นของคุณลุงและลูกค้าที่ร้านคงจะได้สัมผัสถึงความสุขที่คุณลุงชาลีมอบให้มากขึ้นนะครับมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำโง่ช่าง